ราคาต่อรองเปิดมาที่ชาวเก้ต่อครึ่งลูกเจ้าบ้านชาวเก้ผลงานโดยรวมในช่วงหลังนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะ10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นนั้นไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยฟอร์มช่วงหลังเรียกได้ว่ามีแต่ทรงกับสุดมาอย่างเดียวขณะที่ทีมเยือนเอาบวกผลงานโดยรวมในช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดเก็บชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและยังเป็นการแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าอาการกำลังแย่หนักเลยแต่ว่าเกมนี้เอาบวกเองนั้นจะต้องบุกมาเจอกับทางด้านทีมเจ้าบ้านที่ก็มองว่าไม่น่าจะถึงกับดูเป็นงานที่ยากเท่าไหร่นักเพราะทางด้านทีมเจ้าบ้านเองนั้นชื่อชั้นอาจจะดูเหนือกว่าก็ตามทีแต่ถ้าดูกันที่ในเรื่องของผลงานภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มในเกมลีกช่วงหลังอาการยังดูป้อแป้มาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ดูต่างกับเอาบวกเท่าไหร่นักบวกกับในเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมนั้นก็ถือว่ายังดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นักด้วยทำให้เกมนี้เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นงานที่ง่ายเท่าไหร่นักที่จะลุ้นให้ทางด้านทีมเจ้าบ้านบดเอา3แต้มได้เกมนี้ควรเลือกเชียร์เอาบวกจะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเอาบวกกระซวกไส้สกอร์ที่คาดเอาบวกบุกมาเสมอชาวเก้1-1ต่อกันที่